พายไปศรีลังกาเขาว่าคุณทักษิณไปทวิตเตอร์เข้ามามีภาพไปไหว้พระที่ศรีลังกาแต่ผมเนี่ยยังคิดว่า28ชั่วโมงเขาบอกเองว่าเขาอยู่28ชั่วโมงเท่านั้นเองมึงไม่ตะลีตะเหลือกอ่ะแต่พอบอกว่าเมื่อวานนี้เจอบรรดาหมอเขายืนยันว่าเป็นเลือดคือจากมะเร็งอ่ะลามไปที่เลือดแล้วตอนนี้ปัญหาเรื่องเลือดเลือดยังไงความขยายหน่อยก็คือว่าเลือดเขาตกอ่ะเลือดเขาตกเขาต้องเติมเลือดเติมแล้วทำไมมันถึงเลือดตกเพราะอะไรก็มันก็มีผลมาจากการรักษามะเร็งเขาใช้รังสีอ่ะรังสีเขาไปไว้ที่ตรงไข่เกี่ยวเขาแล้วมันรั่วมันไม่สามารถควบคุมได้ส่วนเพื่อนพันธมิตรที่ทำงานอยู่ที่เคปิสกี้บอกว่าแกพวกสเวนสันอะทอผมแต่อะไรเรื่องสุขภาพแกเรื่องหนึ่งแหละเพราะว่าอย่าพยายามให้แกตายด้วยโรคไข้เจ็บต้องให้แกตายด้วยกระบวนการยุติธรรมมันจะได้เห็นดำเห็นแดงกันไปว่าชั่วเป็นอย่างนี้ดีเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยจากเรื่องหุ้นเรื่องยอยักษ์ซึ่งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดจากทางโพสต์ทูเดย์นะคะวันนี้ประชุมอาเซียนแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยการประชุมอาเซียนเนี่ยนะคะเขาก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะแล้วพี่ฮุนเซนจะมาไหมเมื่อเช้าเนี่ยปองเพิ่งคุยกับพี่ชัดว่าเดี๋ยวก็มาแกยึกยักอย่างนั้นไปก่อนเพราะแกจะต้องมีลีลาแกต้องสร้างความสนใจเรียกร้องความสนใจเขียวสำลีเหล่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละวันนี้เนี่ยนะคะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15ที่ดุสิตธานีหัวหินชะอำเพชรบุรีค่ะเริ่มขึ้นมาตอน 9:45 นาทีนะคะและประชุมต่อเนื่องไปจนถึง25ตุลาพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนในตอนเช้าเนี่ยนะคะก็ผู้นำที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีเปิดค่ะผู้นำที่ย้ำนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะบรรทัดนี้นะผู้นำที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีเปิดมี4ประเทศอินโดนีเซียขาประจำอาเซียนไม่มามาเลเซียฟิลิปปินส์คุณฮุนเซนมาตอนบ่ายเขาไม่เลื่อนค่ะคือมาแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่เลื่อนแล้วก็เปิดไปพอตลอดการเปิดไปเนี่ยนะคะก็เขาก็มีการจัดงานกันอย่างเป็นทางการอย่างเงี้ยค่ะว่าไปนี่ก็เป็นเรื่องเรียบร้อยไปนะคะเสร็จแล้วพี่กี้มาแล้วค่ะพี่กี้มาวันนี้เนี่ยพลเอกนพดลอินทปัญญาเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมนะคะยอมรับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมในฐานะสอรรปภศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้พี่กี้ไปอมพรที่หัวหินค่ะให้อลิสมันพงเรืองรองแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงและผู้7คนไปยื่นหนังสือถึงผู้นำอาเซียนที่บริเวณหาดปึกเตียนค่ะแล้วก็มีพลเอกนพดลกับนายวิทวัฒน์ศรีวิหกอธิบดีกรมอาเซียนเป็นตัวแทนไปรับหนังสือตอนบ่ายโมงเขาบอกว่าสาเหตุที่อนุญาตให้กลุ่มคนเสื้อแดงไปยื่นหนังสือที่หาดปึกเตียนได้เพราะว่าอยู่นอกเขตประกาศพรบความมั่นคงค่ะเขาเรียกชายแดนเขาบอกว่าเชื่อว่าจะไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะได้พูดคุยก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมอาเซียนแล้วก็พูดคุยกับคนแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะพลเอกนพดลบอกว่าไม่จำเป็นต้องรายงานเรื่องการไปรับหนังสือจากอลิสมันให้คุณสุเทพทราบเพราะคิดว่าไม่มีปัญหาและพลเอกประวิตรเป็นคนตัดสินใจแล้วนี่ไงภาพพี่กี้ที่ภาพเก่าภาพใหม่เนี่ยภาพเก่าใช่ไหมฮะภาพเก่าภาพอ๋อคราวที่แล้วที่ก็ได้บทพระเอกล้มการประชุมและยังมีชีวิตอยู่ได้คนไทยยังปล่อยให้ไอ้หมอนี่เนี่ยกลางอยู่ได้นะเล่นบทผู้ร้ายเล่นบทผู้ร้ายทีนี้อลิสมันเนี่ยเขาก็อันนี้เป็นข่าวตอน11นาฬิกาเดี๋ยวมาดูข่าวตอนบ่ายโมงเดี๋ยวช่วยเอาข่าวพี่กี้ตอนบ่ายโมงมาหน่อยอลิสมานบอกว่าเขาเนี่ยแน่นอนจะไปโดยไม่หวาดกลัวโหแกช่วยอย่าจะกล้าเนี่ยพี่น้องแน่คือวัดยานตัวยานของในนั่งเมื่อนั่งกัดซูดไหมคือชัวร์ต้องชัวร์ให้สุดแล้ววันนี้ผู้นำซีประเทศที่ไม่มาเพราะอะไรเขากลัวแบบพัทยาประเทศเจ๊ให้ไหมพอมาปั๊บไปรัวพวกนี้ไปรอไม้เดี๋ยวนี้ลงเครื่องบินนี่ลงเรือลงกินเน็ตบุ๊กเลยผู้นำประชุมเมืองไทยนี่ชิบหายแม้เรื่องพวกเสื้อแดงมันทำลายพ่อแม่พี่น้องเมื่อกันวันนี้เวลาอีแล่ผู้นำทหารกันบิ๊กอยู่นี่ไปปอบอุ่นเต็มจับมือมันเป็นการชิงเขาเรียกว่าชิงหน้าการตลาดชิงหน้าข้าวแต่ถึงเรานี่จะไปบ้าตามนี่บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเห็นไหมว่าเขาเล่นละครไหมในเขี้ยวกันผลิตนี่ผู้รัฐมนตรีข้าวสารกัมพูชามาบอกว่าการพบก็ไม่ได้เป็นอย่างที่บิ๊กยิวพูดแล้วก็พูดถึงทักษิณก็บอกว่าพันตำรวจโททักษิณก็เคยช่วยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ดังนั้นท่านก็อยากช่วยอยากตอบแทนบ้างเท่านั้นซึ่งอันนี้พี่น้องต้องคิดให้ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะคนไทยเนี่ยที่ค่ายชาติเนี่ยนะมันไม่แตกต่างกับการพังทลายของกรุงศรีอยุธยาถ้าคนไทยไม่เป็นอันนึงอันเดียวกันแล้วทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่มันแต่ละเหตุการณ์มันเกิดปัญหาถูกต้องหลอกทุกตอมทั้งเพศนี่ใช่ค่ะแต่มันล็อกไปเรื่อยนี่
นี่ดูแล้วกันนี่นะคะคุณพันธ์ครับคุณพันธ์นี่น่าจะพูดเรื่องคุณรัชสมานได้ดีมากคุณรัชสมานบอกว่าแกจะเตรียมทัวร์กลุ่มประเทศอาเซียนค่ะแกจะดึงคุณจักรภพเป็นแขค่ะซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านภาษามากไปด้วยกันค่ะไปพบผู้นำอาเซียนทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เผด็จการนี่นะอลิสมานว่าอย่างนี้และอลิสมานเนี่ยก็กับพวก6คนก็ไปยื่นหนังสือตามที่ได้มีการว่ากันเอาไว้คนที่รับหนังสือเนี่ยก็คือคุณวิทวัฒน์ศรีวิหกอธิบดีกรมอาเซียนคุณบาลาคูมาพาลาเนียปันเลขานุการคุณสุรินทร์พิศวรรณเลขาอาเซียนคุณอลิสมานวันนี้ก็อ่านค่ะอ่านแถลงการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือชื่อย่อว่านปช.นะคะบอกว่ารัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ไม่ชอบธรรมในการที่จะเป็นตัวแทนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำร้ายกลุ่มคนเสื้อแดงและปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ร้องเรียกประชาธิปไตยค่ะในหนังสือของคุณอลิสมานเนี่ยยังเรียกร้องให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และนายชาญชัยลิขิตจิตถาองคมนตรีลาออกจากตำแหน่งค่ะโดยบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา2549อย่างไรก็ตามนะคะการยื่นหนังสือครั้งนี้พลเอกนพดลเลขารัฐมนตรีกลาโหมก็นำกำลังสารวัตรทหารจำนวนหนึ่งซึ่งเยอะมากมารักษาความปลอดภัยค่ะเป็นตำรวจจราจรตำรวจปราบจราจร2กองร้อยนะจริงนะมันน่าขี้จ้าหัวไอ้แค่ระดับแอลิสมันนี่มันต้องคือดร.สุรินทร์ไปหรอกคือนายกอบต.ไปก็พอแล้วเต็มที่แล้วนายกอบต.ก็พอแล้วนะแอลิสมันนี่นะถ้ามันไปยังอันที่มันกว้างขนาดนั้นเอาไปรถเมล์น่ะคิดยังไงเรื่องคุณอลิสมันก่อนในทางการเมืองนะถ้ารัฐบาลเป็นเนี่ยเขาไม่ให้ค่าเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยหนึ่งมันเคยทำลายสองเนี่ยอย่างที่คุณโสพลบอกจริงๆก็คือเอาอบต.ฝึกเรียนมันไปรับซะเพราะว่าการที่เอาระดับนี้เป็นข่าวระดับนี้จะไม่ให้ค่ามันแล้วผมคิดว่าเรื่องใหญ่เนี่ยกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ถึงขนาดที่เขาบอกรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงคำแถลงเลยนะไอ้เขียวกันทลิศแล้วนี่อันเนี้ยเรื่องใหญ่เรื่องที่แอบพิสิทธิ์ควรจะเอาเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องอลิสมันคือท่านผู้ชมมาฟังแถลงการก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ละท่านนี่ขอแต่ละท่านเลยนะประเด็นนี้ต้องขอแต่ละท่านในประเด็นเดียวกันเลยนะฮะขอให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำแถลงการในทั่วหน้ากันอย่างนี้ค่ะกัมพูชาเนี่ยคือแถลงการเนี่ยออกตอน14นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นคุณพี่คุณเซนก็มายืนถ่ายรูปอันนะเห็นมาบอกแล้วใช่ไหมกัมพูชาได้ประกาศเรื่องนี้ผ่านคำแถลงการฉบับหนึ่งที่ออกในนามโฆษกรัฐบาลลงวันที่23ตุลาคม2552ในวันที่คุณฮุนเซนเนี่ยมาเมืองไทยนะฮะคำแถลงการนี้เป็นการตอบโต้การให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ นี่กับนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวันพุธที่ระบุว่าคุณทักษิณเดินทางเข้ากัมพูชาเมื่อไหร่ไทยจะขอให้รัฐบาลสมเด็จฮุนเซนส่งนักโทษชายกลับมาภายใต้สนธิสัญญาแถลงการฉบับนี้ก็เลยบอกว่าหลังจากท่านนายกฮุนเซนกล่าวเมื่อ21ตุลาเกี่ยวกับการจัดเตรียมที่พักสำหรับอดีตนายกทักษิณถ้าหากว่าคุณทักษิณต้องการจะไปอยู่กัมพูชาแล้วผู้นำของไทยก็แสดงความเห็นโดยปรารถนาที่จะแสดงจุดยืนว่าถ้าทักษิณเข้ากัมพูชารัฐบาลไทยจะขอตัวทักษิณไปยังประเทศไทยโดยใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีการลงนามสองฝ่ายไทยกับกัมพูชาเมื่อปี2541โฆษกรัฐบาลจึงได้ออกแถลงการและขอยืนยันว่าตามมาตรา3ของสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติหมายเลขCS/RKM/0799/08ลงวันที่17กรกฎาคม2544โฆษกรัฐบาลก็ย้ำว่าท่อนหนึ่งได้ระบุว่าฝ่ายที่ถูกร้องขอมีสิทธิ์จะปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยมีเงื่อนไขคือ1ฝ่ายที่ถูกร้องขอคือประเทศไทยเนี่ยฝ่ายที่ถูกร้องขอพิจารณาเห็นว่าการฝ่ายถูกร้องขอคือกัมพูชาเนี่ยนะเห็นว่าการร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองก็ปฏิเสธ 2. ฝ่ายที่ถูกร้องขอมีเหตุผลมีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นว่าคำ